และคราวนี้เนี่ยเขาก็พักงานยาวเหมือนกันนะประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงที่นิชคุณเขาพักงานเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจใช้เวลาตรงนี้เนี่ยไปอาสาสมัครครับไปเป็นอาสาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมคอยดูแลเด็กผู้ใหญ่พิการให้กับองค์กรผู้ศาสนาแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เห็นไหมครับแต่ว่าต้องบอกว่าน้องของเรานี่ไม่ได้แบบว่าต้องการเอาตรงนี้มาเพื่อมาอ้างมาบอกว่าเออเราทำตรงนี้เพื่อตรงนี้ไม่ใช่เขาทำแล้วไม่มีการนะครับบอกกับทาง JYP Entertainment เนี่ยค่ายของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องบอกนักข่าวอะไรเขาอยากไปทำด้วยใจโอ้นี่ครับนี่ครับและตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกๆนี่นักข่าวนี่แอนตี้เขามากนะครับค่ะด้วยการที่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนแต่มาเมาแล้วขับอะไรอย่างนี้แต่พอตอนนี้สื่อเกาหลีเองนะครับที่ชื่นชมครับการตัดสินใจบำเพ็ญประโยชน์ของนิชคุณเขาครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจด้วยความศรัทธาของเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการเอาตรงนี้มาอ้างหรือมาปิดข่าวอะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวรอวันกลับมาของนิชคุณนี่ดังขึ้นอีกถูกต้องดังขึ้นอีก